ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านวันเสียงปืนแตกณ นครพนมท่านว่าใจเที่ยงโครงการศึกษาเพื่อสันติภาพเสรีภาพแห่งชนชาติพื้นเมืองเขียนเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี2553สายลมฝนที่หลังรินมิขาสายพร้อมลมแรงสาดแป้นไม้มุงหลังคาบ้านอันเก่าโทรมโครกโสที่อยู่กลางชายแดนทุ่งนาที่ปลูกอยู่ชายทุ่งนาใต้ต้นแดงหล่นร่วงลงพื้นนาเสียงดังพลุไม้มุงเก่าโซมมีรอยแตกรั่วทำให้หยดน้ำฝนหล่นตกรินไหลสู่พื้นอันโยเยที่ปลายนาของหมู่บ้านชาวนาที่จังหวัดนครพนมเป็นเรื่องปกติแต่สายฟ้าที่ผ่าฟาดดังสนั่นท้องฟ้าและท้องทุ่งก็ทำให้ทุ่งนาหน้าหวาดกลัวอยู่มิเคยจืดจางแม้จะเป็นปรากฏการณ์ที่พบเสมอในเดือนสิงหาคมของทุกปีแต่มันก็น่ากลัวอยู่บ่เคยเสื่อมคลายและเมื่อสายฝนจางหายสายรุ่งงามจึงทอแสงประกายให้เห็นในยามรุ่งสางหรือบ่ายแลงณริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนมเมื่อยามฝนรินในช่วงเดือนสิงหาคมสายลำน้ำโขงเริ่มจะหลั่งไหลล้นตลิ่งสองฝั่งนครพนมท่าแขกรวมไปถึงสายน้ำเล็กลำห้วยใหญ่เช่นลำน้ำก่ำที่ไหลล่องเลาะเรียบภูกำพร้าเนินดินที่ประดิษฐานองค์พระธาตุพนมมาแต่ครั้งโบราณกาลและลำน้ำบางที่ไหลผ่านบ้านดงอีนำตำบลพระซองอำเภอนาแกและบ้านนาบัวตำบลโคกหินแหอำเภอเรณูนครที่เหมือนพรมแดนเส้นกั้นสองอำเภอของจังหวัดนครพนมให้มีความชัดเจนก็เกือบเต็มฝั่งนี่เป็นสภาพนิเวศหมู่บ้านชาวนาแห่งประวัติศาสตร์ในอดีตกลางหน้าฝนที่ฝนตกชุกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและเมื่อคราวถึงหน้าหนาวก็หนาวเย็นเยือกจนน้ำค้างตอนรุ่งสางที่ลำน้ำบางเกือบจะจับตัวเป็นก้อนเสียงปืนนัดแรกแตกที่นาบัวตำบลหนองฮีใครก็รู้ว่าสงครามประชาบทเพลงวันเสียงปืนแตกที่ขับร้องโดยอดีตสหายหญิงชาวนายังดังกึกก้องในหัวใจข้าพเจ้าเสมอบ่เกิดหายเมื่อครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยไปร่วมงานรำลึกวันเสียงปืนแตกครั้งแรกในปี2545ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นลูกหลานชาวนานครพนมเกิดและโตที่นั่นณวันนี้เหตุการณ์วันเสียงปืนแตกเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2508ผ่านมาแล้ว45ปีซึ่งผู้คนที่เคยอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นส่วนมากยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าวันเสียงปืนแตกเป็นวันที่8สิงหาคมปี2508ดังที่นักวิชาการแห่งเมืองหลวงบางท่านได้พยายามหาเหตุผลอธิบายแต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วตั้งแต่จำความได้ข้าพเจ้าก็รับรู้ว่าวันเสียงปืนแตกคือวันที่7สิงหาคมปี2508มันเกิดขึ้นที่บ้านเกิดเมืองนอนของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าก็ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันเพราะมันเป็นเรื่องของชาวนาที่นั่นและเป็นเรื่องของอดีตที่ผู้ใหญ่ของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในอดีตพิจารณากันแล้วว่ามันควรเป็นวันนี้เพราะวันที่7เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ต้นจนบั้นปลายตั้งแต่พบค่ำจนลุ่งสางตั้งแต่สหายชาวนาจนเป็นเรื่องของสหายนำระดับกรรมการศูนย์กลางพรรคที่สำคัญข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมเพราะข้าพเจ้ายังไม่ทันได้เกิดด้วยซ้ำกับเหตุการณ์คราวนั้นตั้งแต่นักแผ่นดินแห่งนี้คือมาตุภูมิของข้าพเจ้าชาวนาที่นั่นคือพี่น้องของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามิได้สนใจว่าจะมีนักวิชาการจะมีนักการเมืองจะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่แต่ข้าพเจ้าสนใจรับรู้ว่าแต่ข้าพเจ้าสนใจและได้รับรู้ว่าได้มีส่วนร่วมในการให้กำเนิดประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวนาในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยชีวิตด้วยจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองชายขอบแห่งรัฐประชาชาติสมัยใหม่วันนั้นเป็นวันที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองได้สืบทราบมาว่ามีการเคลื่อนไหวของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตบ้านนาบัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ล้อมปราบมีการประทะกันและมีการสูญเสียของคนไทยด้วยกันเองทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและฝ่ายที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เห
เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นข่าวดังไปทั่วอินโดจีนเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีแตกเสียงปืนในนามของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคุณลุงหนูลาจิตมานที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านออกไปทำงานเคลื่อนไหวให้การศึกษาทางการเมืองแก่ชาวบ้านที่เถียงนาบ้านนาบัวได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ทำการล้อมปราบแต่ในระหว่างนั้นค่ำแล้วยังทำงานอยู่จึงบอกให้ชาวบ้านไปเตือนสหายคนอื่นที่นอนพักอยู่ใต้ต้นแดงอยู่โนนนาของผู้ใหญ่บุญคำจิตมานริมห้วยบังให้หลบออกไปก่อนผมกลับมาตอนประมาณ3 ทุ่มกลับมานอนเลยพวกนั้นนอนอยู่ใต้ต้นแดงเขามาล้อมแต่ตอนใดก็บ่มีหูล้อมแบบรูปพระจันทร์เซี่ยวแล้วก็ยิงประมาณ6 โมงเช้าวันที่7 สิงหาคมปี 2508ยิงกันผมก็อยู่ข้างๆเข้าไปบ่ได้เขาล้อมยิงพวกเฮาต้องถอยอีกทั้งกำลังน้อยกว่าและนโยบายของเฮาขณะนั้นยึดแนวป้องกันตัวมิให้สู้ให้หลบหลีกสหายเสถียรที่แม่นปืนยิงป้องกันคนอื่นให้หลบออกไปก่อนแต่สหายเสถียรถูกยิงที่ขาล้มลงส่วนคนอื่นหลบหนีไปหมดทางเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบวิ่งมาเพื่อที่จะจับสหายเสถียรอาจสิเอาหวังผลงานรู้สึกว่าจะเป็นร้อยตำรวจเอกหรือไผ่จำมิได้เป็นหัวหน้าชุดวิ่งมาถูกสหายเสถียรยิงเสียชีวิตส่วนสหายเสถียรก็ถูกเขากระหน่ำยิงตายตอนนั้นวงเล็บจากงานวิจัยเรื่องวันเสียงปืนแตกโดยธันวาใจเที่ยงนอกจากลุงหนูลาจิตมานลุงเสถียรจิตมาที่เป็นผู้เสียชีวิตในวันเสียงปืนแตกยังมีคุณลุงหนูทองนามวุฒิคุณลุงคำทาจิตมานคุณลุงกายนคำบุตรดาคุณลุงสนชัยมุนเมืองคุณลุงยวนจิตมานและคุณลุงลำเงินจิตมานซึ่งทั้งหมดเป็นคนภูไทยมีภูมิลำเนาอยู่ที่เรณูนครทั้งสิ้นหลังจากเหตุการณ์ในคราวนั้นบ้านนาบัวเป็นที่รู้จักในภูมิภาคอินโดจีนเพียงชั่วข้ามคืนและเสียงปืนแตกที่ปลายนาบ้านนาบัวตรงพื้นที่นาของผู้ใหญ่บุญคำในคราวนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มสงครามอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองและแฝงไว้ด้วยการแย่งชิงอำนาจเพื่อปกครองบ้านเมืองและกว่าจะจบสิ้นใช้เวลาประมาณ20ปีนำความสูญเสียมาอย่างชีวิตทรัพย์สินของประชาชนคนไทยทั้งในกลุ่มพี่น้องชาวนาชาวไร่นิสิตนักศึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐและสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์การพลัดพรากพ่อพลัดพรากแม่พี่น้องลูกเมียและสามีอย่างไม่มีวันหวนกลับจนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดเพราะความเห็นต่างในอุดมการณ์ทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาที่มีความสลับซับซ้อนหลายประเด็นตั้งแต่ระดับความบริสุทธิ์ใจต่อการออกป่าไปต่อสู้เพื่อซึ่งให้ได้มาซึ่งสังคมอุดมธรรมของนักรบชาวนาชาวนานักปฏิวัติที่ต้องการมีสังคมที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากการกดขี่ขูดรีดและความบริสุทธิ์ใจในอุดมคติของเหล่าทหารชั้นผู้น้อยตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ที่ต้องการปกป้องผืนแผ่นดินไทยและสถาบันหลักของชาติจนไปถึงระดับความซับซ้อนเรื่องการแย่งชิงอำนาจที่ไม่เคยจืดจางเลยไปในสังคมไทยที่ยากกว่าคนระดับร่างจะเข้าใจหลายนานปีที่ข้าพเจ้าได้ไปบ้านนาบัวตั้งแต่คราวที่เป็นอาจารย์ใหม่ๆเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่ยังคงตัวเล็กๆผอมๆไปทำงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เล็กๆแบบนักวิชาการสมัครเล่นขับรถปิกอัพโกโลโกโซลุยฝุ่นเข้าไปในบ้านนาบัวพอขับรถผ่านถนนเข้านาบัวซึ่งเป็นลูกลังฝุ่นสีน้ำตาลจะคุ้งข้าพเจ้าชอบเหยียบคันเร่งทำให้มีฝุ่นเยอะๆที่ภาษาไทยบ้านเรียกว่าฝุ่นครุบทำให้ได้บรรยากาศแบบชนบทยังจำได้ว่าไปบ้านนาบัวครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะได้การรับรู้ตั้งแต่สมัยเรียนรักษาดินแดนหรือรอดอที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนมตอนอยู่ชั้นมัธยมครูฝึกที่เป็นทหารชอบเอาเรื่องการรักชาติการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายมาปลุกใจปลุกเลือดรักชาติและเอาเรื่องผกค.มาให้เยาวชนมีจิตใจฮึกเหิมในฐานะที่เราเป็นทหารเราต้องปกป้องประเทศอะไรทำนองนั้นและก็จะบอกว่าที่บ้านนาบัวเป็นบ้านที่มีการต่อสู้ระหว่างทหารกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นคอมมิวนิสต์จึงเป็นเรื่องน่ากลัวที่อยู่ในใจของคนรุ่นข้าพเจ้าเกือบทุกคนโดยเฉพาะพวกที่ฝึกการรักษาดินแดนแม้แต่รูปของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่ติดอยู่บ้านพี่น้องคนไทยเชื้อสายยวนผมขาวไว้หนวดยาวๆเมื่อยังไร้เดียงสาดูประหนึ่งว่ารูปท่านคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด
ที่มิควรมีประดับบ้านในตอนหลังหากไม่เข้าใจจึงได้เชิญลุงเตียวจัดงานเล็กๆเพื่อรำลึกถึงความดีงามลุงโฮเมื่อปลายปีพ.ศ.2543ดังนั้นเมื่อมาเยือนที่หมู่บ้านที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้านผู้ก่อการร้ายใหม่ๆจึงย่อมหวั่นไหวอยู่เช่นเดียวกันวันแรกที่ไปสัมภาษณ์คุณลุงสวัยแสนมิตรอดีตผู้ใหญ่บ้านสัมภาษณ์ลุงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะนั้นและบรรยากาศของหมู่บ้านเพราะลุงเป็นผู้ใหญ่บ้านในช่วงเกิดเหตุวันเสียงปืนแตกเราคุยกันช่วงบ่ายๆที่ข้างกองฟางใหญ่บนผืนนาของลุงจำได้ว่าลุงใส่กางเกงขาก๊วยสีเหลืองๆสวมหมวกแก๊ปเสื้อกระทิงแดงที่มีรูปกระทิงแดง2ตัวชนกันใส่รองเท้าแตะสีเขียวๆส่วนข้าพเจ้าใส่เสื้อสีขาวกางเกงยีนสวมเสื้อคลุมของคณะสิ่งแวดล้อมที่เคยใส่สมัยออกทริปเมื่อครั้งยังเรียนที่สารยาตอนนั้นเพิ่งเรียนจบใหม่ๆกลิ่นนักศึกษายังไม่จางหายข้างๆผมก็มีเจ้าบวยเจ้าแตงเจ้าตั๊กลูกศิษย์ครุศาสตร์เอกการศึกษาประถมวัยรุ่นแรกซึ่งไม่ใช่นักศึกษารัฐศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับการเมืองแม้แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ครูรัฐศาสตร์แต่พวกเรารุยกันไปตอนนั้นเป็นวันแรกที่รู้จักลุงไหวดูลุงยังไม่มั่นใจกับพวกเรานักว่าพวกนี้เป็นใครแต่ท่านก็ให้สัมภาษณ์อย่างดีนับจากวันนั้นข้าพเจ้าดูเหมือนจะรู้จักชาวบ้านนาบัวมากขึ้นและจากที่ไปเช้าบ่ายกลับก็ไปเช้ากลับดึกข้าพเจ้ารู้จักผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในหมู่บ้านเช่นผู้ใหญ่บ้านบุตรคำจิตมาศอดีตนายพันแห่งกองทัพประชาชนผู้ใหญ่ลำสินจิตมาศและผู้ใหญ่เวรชัยจิตมาศคุ้นเคยกับผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้ดีเริ่มไม่กลัวคอมมิวนิสต์เพราะไปบ้านนาบัวแล้วไม่เห็นคอมมิวนิสต์เห็นแต่ชาวบ้านเห็นแต่พี่น้องที่เป็นชาวนาหญิงชายผู้ใจดีล้วนเป็นรุ่นพ่อแม่รุ่นลุงรุ่นป้ารู้จักคุณหนูลาจิตมาศหรือคุณลุงวิหารคนที่อยู่ในเหตุการณ์7สิงหารู้จักกับภรรยาของท่านที่เป็นแพทย์สมัยอยู่ป่าเคยไปกินข้าวที่ปลายนาของท่านตอนนี้ลุงอายุ73ปีแล้วยังแข็งแรงเลี้ยงหมูอยู่ปลายริมน้ำบางอย่างมีความสุขรู้จักนักปราชญ์แห่งนาบัวอดีตสหายชาวนาผู้ยิ่งยงลุงชมแสนมิตรหรือลุงตั้งที่ปีนี้อายุ80กว่าแล้วเมื่อข้าพเจ้าไปนาบัวทุกครั้งข้าพเจ้าจะไปหาลุงคุณป้ากาลสินวันไหนเจอลุงที่วัดจึงจะไม่ได้ไปที่บ้านบ้านไม้สองชั้นริมลำน้ำบางส่วนป้ามักทอผ้าอยู่ที่บ้านเมื่อทราบว่าข้าพเจ้ามาและมีการประชุมที่วัดป้าจะฝากคนให้ไปบอกข้าพเจ้าให้ไปหาที่บ้านป้ามักจะตั้งข้าวสารให้พอรู้ว่าเราอยู่หอพักไม่มีเวลาทำนากลัวว่าเราจะเสียเงินซื้อข้าวแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นน้ำใจของชาวบ้านที่ยิ่งใหญ่แม้วันนี้ป้าจะจากลุงชมและข้าพเจ้าไปอย่างไม่หวนกลับแล้วลุงชมเคยเล่าว่าลุงเคยเป็นทหารไปช่วยเจ้าสุพานุวงศ์เจ้าฟ้าชายแห่งราชวงศ์หลวงพระบางที่สละตำแหน่งเจ้าชายเข้าป่าปฏิวัติเพื่อปลดแอกลาวจากมหาอำนาจตะวันตกตั้งแต่ทศวรรษที่2490และกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อปี2504ในระยะที่รัฐบาลไทยสนับสนุนตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาลุงและสหายที่กลับมาจากลาวเพื่อเยี่ยมญาติจึงถูกปิดล้อมตอนนั้นใกล้รุ่งสางของวันที่20สิงหา2504เสียงปืนแตกที่ดังขึ้นณบ้านนาบัวระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกณใต้ต้นจามจุลีปลายนาบ้านนาบัวฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งไม่มีใครเสียชีวิตในขณะที่เหตุการณ์7สิงหาเกิดขึ้นที่ปลายนาฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านริมน้ำบังและลุงชมเป็นสมาชิกของกองทัพการเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยพี่น้องอินโดจีนจากการตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกภายใต้การนำของลุงสุภานุวงศ์หรือขบวนการลาวฮักชาติที่ผูกพันใกล้ชิดกับขบวนการเสรีไทยแห่งเทือกเขาภูพานภายใต้การนำของท่านปรีดีพนมยงค์และนายเตียงสิริขันส่วนเหตุการณ์7สิงหา2508พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ออกมายอมรับว่าสหายดังกล่าวคือสมาชิกของพรรครวมทั้งผู้เสียสละในคราวนั้นคือสหายเสถียรที่เพิ่งกลับมาจากการเคลื่อนไหวในลาวด้วยปกติตอนบ่ายๆลุงชมชอบไปทอดแหที่ลำน้ำบางไกลคำก็กลับมาป้าจะเป็นคนทำกับข้าวบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าจะได้กินข้าวฝีมือของป้ากินข้าวเสร็จลุงจะชอบมาสารเครื่องจักสารพวกใส่ปลา
ส่วนลุงไหวจะอยู่กับป้าแตงอ่อนที่ปลายนาห่างกันออกไปบ้านที่อยู่แถวคุ้มวัดให้ลูกสาวและลูกเขยอยู่ข้าพเจ้าจึงไม่ค่อยได้กินข้าวเย็นกับลุงไหวและป้าแตงบ่อยเท่าใดนักและที่นาบัวข้าพเจ้ายังรู้จักและมักคุ้นกับสหายลอยเด่นนามวุฒิอดีตทหารพิทักษ์ลุงไขแสงสุขใสผู้มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์14ตุลาคม2516และเป็นสมาชิกผู้แทนจังหวัดนครพนมที่ชาวนครพนมไม่เคยลืมเลือนลุงลอยเด่นเคยดูแลลุงไขแสงสมัยที่ลุงไขแสงออกป่าเมื่อประมาณ2519ตอนนี้ลุงลอยเด่นอายุ60กว่าปีแล้วและเมื่อ10ปีที่แล้วท่านยังมีชีวิตที่เรียบง่ายโดยการหาของมือสองไปขายและเมื่อตอนที่อาจารย์ปรีชาเปี่ยมพงสารและอาจารย์พอพันอุยานนท์อาจารย์อุกฤษปัทมานันท์อาจารย์สุวิทย์ธีรศาสตร์วัดและพี่น้องพรพิไลเลิศวิชาไปเยี่ยมพี่น้องนาบุญในปี2546พี่น้องเหล่านี้และผู้อาวุโสได้มาบายสีสู่ขวัญผูกแขนต้อนรับจนท่านอาจารย์ปีชาน้ำตาซึมเพราะท่านเข้าใจประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของชาวนาไทยรู้ซึ้งความเจ็บปวดของชาวนาดีที่สุดในประเทศคนหนึ่งข้าพเจ้าเริ่มรู้จักสหายชาวนาหลายๆคนด้วยบารมีของผู้คนที่นั่นที่ท่านให้เกียรติเราโดยเฉพาะผู้อาวุโสแห่งจอมศรีอำเภอนาแก่คุณลุงคำแดงอ้วนวังหรือลุงธงสหายชาวนารุ่นแรกๆอดีตสมาชิกสภาตำบลก้านเหลืองผู้เป็นผู้นำในการสร้างฝายที่ชื่อฝายธันวาชื่อเดียวกับข้าพเจ้าแถบอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารวงเล็บสมัยนั้นยังเป็นพื้นที่ของจังหวัดนครพนมข้าพเจ้าประทับใจในความอ่อนน้อมของลุงธงแม้คุณลุงป่วยหนักอายุ90กว่าแล้วแต่คุณลุงยังห่วงชาวบ้านเสมอเมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมลุงลุงชอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองและฝากดูแลบ้านเมืองจนสิ้นลมหายใจเป็นจังไดบ้านเมืองเฮาผมขอฝากเด้อเป็นนักปฏิวัติที่แท้จริงเพราะการกลับจากป่าลุงมาอาศัยอยู่ในกระท่อมมุงหญ้าแฝกหลังเล็กๆกับคุณป้าคู่ชีวิตที่เคยออกป่าด้วยกันก่อนคุณป้าจะเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นไม่นานเมื่อตกกลางคืนลูกหลานทั้งลูกหลานทั่วไปและอดีตนักปฏิวัติจะชอบมานั่งคุยกับลุงเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองลุงแดงยังเป็นนักปราชญ์ประจำตำบลก้านเหลืองข้าพเจ้าจำได้ว่าเคยชวนให้อินโอและเพื่อนลูกศิษย์ที่อยู่ราชภัฏสกลนครไปทำงานด้านการสำรวจการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับประวัติชุมชนวัฒนธรรมชุมชนชาวบ้านจะชี้ให้มาถามลุงคำแดงที่อยู่กระท่อมไม้หลังน้อยข้างโรงเรียนโรงเรียนที่เป็นผืนดินที่ลุงบริจาคให้ลุงอธิบายลุงจะอธิบายความเป็นมาของชุมชนว่าเป็นชาวภูไทยมาจากเมืองวังอ่างคำประเทศลาวและก็บอกนามสกุลอวนวังของลุงก็มีความหมายว่าเป็นบรรพบุรุษมาจากเมืองวังเมื่อคราวที่อาจารย์ฉัตรทิพย์นาบสุภาและภรรยาท่านอาจารย์ผาสุกพงไพจิตและดร.คริสเบเกอร์มาที่จอมศรียังมาเยี่ยมท่านที่กระท่อมหลังน้อยแห่งนี้ข้าพเจ้าจำได้ดีในน้ำใจและความเสียสละของลุงเมื่องานครบรอบ30ปี14ตุลา2516เราประชุมกันที่บ้านหลังน้อยมุงหลังคาของลุงค่ำวันที่12ตุลาคมปี2546หากไม่มีลุงที่สนับสนุนให้มีการจัดงานและเป็นอาสาผู้นำในการจัดงานโดยมอบให้ลุงคำแสนบริบูรณ์แห่งดอนครามเป็นเจ้าภาพงานก็คงไม่ออกไปอย่างสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีเมื่อคราวที่เราจัดงานสัมมนาชาวนาสองฝั่งโขงกับศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลุงไม่สบายหนักก็พยายามจะไปบัดนี้ไม่มีลุงแล้วเหลือเพียงภาพความทรงจำในน้ำใจของนักรบชาวนาที่ขอเพียงชาวบ้านมีความสุขลุงก็มีความสุขไม่เคยหวังยศถาบรรดาศักดิ์ลุงคำแดงสนิทกับลุงไขแสงสุขใสสมัยที่ลุงไขแสงยังมีชีวิตอยู่ลุงไขแสงเคยแวะมาเยี่ยมลุงคำแดงและเคยฝากเงินมาให้ลุงลุงเอาไปซื้อม้าหินอ่อนเพื่อให้คนได้นั่งพักเล่นที่ใต้ต้นมะขามปล่อยครั้งเมื่อยามหน้าหนาวข้าพเจ้าลุงคำแดงลุงชมลุงไหวลุงพารบลุงหนูลาลุงสมพงษ์ลุงโอและลุงนิพนธ์มักนั่งรถปิกอัพของข้าพเจ้าฝ่าลมหนาวไปร่วมประชุมทางวิชาการที่ราชภัฏสกลนครเสมอและกลับมาพร้อมกันตอนดึกๆและเมื่อทุกท่านถึงที่บ้านข้าพเจ้าก็จะขับรถกลับบ้านที่บ้านห่างหงสกลนครคนเดียวเสมอสำหรับอีกบุคคลหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้บ้านนาบัวได้กลายเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์
็นที่รับรู้ในมิติใหม่ในมิติแห่งการพัฒนาคือพี่นิพนธ์เสวตดุลพี่นิพนธ์และภรรยาดูแลข้าพเจ้าเสมอเมื่อข้าพเจ้าไปบ้านนาบัวแม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้เป็นญาติกันพี่นิพนธ์เป็นคนจังหวัดตรังคุณพ่อเป็นปัญญาชนหัวก้าวหน้าและเป็นเพื่อนกับจิตภูมิศักดิ์พี่นิพนธ์เคยเป็นอาจารย์อยู่วิทยาลัยเกษตรกรรมแคว้นสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างนั้นได้พัฒนาหลักสูตรวิชาการพัฒนาชนบทและวิชาเกษตรยืนยงที่ยังใช้อยู่ในขณะนี้และได้รับการดูแลจากท่านบุญยังวรจิตรองประธานประเทศสมัยที่ท่านยังเป็นเจ้าแขวงสวรรณเขตเคยทำงานร่วมกับท่านศิลวงศ์คุดไพฑูรย์รัฐมนตรีกระทรวงแผนการส่วนพี่นิตยาภรรยาและแพทย์อยู่โรงหมอสวรรณเขตเป็นหลานฮักของพลเอกศรีนันท์ไสยเสนอดีตผู้บัญชาการทหารแขวงและเป็นเพื่อนกับหลานสาวของแม่ยดกคุณแม่ของท่านประธานไกรสอนพรหมวิหารต่อมาได้ลาออกจากการเป็นรัฐกรและข้ามกลับมาอยู่ที่นาบัวประเทศไทยเพื่อการศึกษาของลูกทั้งสองและช่วยผลักดันการทำงานพัฒนาชุมชนเมื่อครั้งจัดสัมมนาชาวฝั่งสองโขงครั้งแรกที่นครพนมขำม่วนเมื่อปี2546เราเคยเดินทางไปเตรียมสถานที่ถึงเมืองมหาชัยฝั่งประเทศลาวที่ไกลจากท่าแขกเข้าไป50กิโลเมตรโดยร่วมวางแผนกับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ฉัตรทิพย์นาสุภาประธานจัดงานในคราวนั้นและข้าพเจ้าก็เพิ่งทราบว่าณเมืองมหาชัยถิ่นฐานบรรพชนของจังหวัดชาวสกลนครที่มีพี่น้องชาวนาบัวเป็นอดีตนักรบสองฝั่งโขงช่วยการปฏิวัติของลาวอันเป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์วันเสียงปืนแตกดำรงชีวิตอยู่ที่นั่นพี่นิพนธ์พาข้าพเจ้าไปพักในหมู่บ้านแห่งนั้นริมน้ำเซบ้างไฟที่ยังไม่มีเสาไฟแต่สวยงามเหลือเกินมีภูเขาล้อมรอบตกกลางคืนแกนนำในหมู่บ้านทุกคนที่เคยเป็นนักปฏิวัติเก่าบางคนเป็นวิศวกรจบการศึกษาจากประเทศยุโรปตะวันออกมาต้อนรับและเล่าเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านให้ข้าพเจ้าและนิพนธ์ฟังมันเป็นความทรงจำที่ดีของข้าพเจ้าและเมื่อคราที่เราไปสัมมนาที่เมืองมหาชัยเขาก็มาต้อนรับคณาจารย์จากจุฬาราชภัฏสกลนครนครพนมศาสตราจารย์ดร.ผาสุกพงษ์ภจิตรในนามศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมืองมอบเงิน 5,000 บาทเพื่อสมทบการสร้างโรงเรียนของหมู่บ้านแห่งนี้ในขณะนั้นที่มีเพียงอาคารชั่วคราวแห่งหนึ่งหลังเดินทางเข้าไปร่วมกับพี่นิพนธ์และศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬาทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าสายสัมพันธ์ของนักปฏิวัติลึกซึ้งและข้ามกาลเวลาโดยเฉพาะชาวนาปฏิวัติในบางครั้งเมื่อข้าพเจ้าออกมาเห็นการเรียกร้องของนักเคลื่อนไหวในปัจจุบันและอ้างอุดมการณ์อ้างเหตุการณ์ในอดีตข้าพเจ้ากลับคิดว่าอุดมการณ์อันแสนบริสุทธิ์และน้ำใจที่ผูกโยงกับวัฒนธรรมศาสนาอันเรียบง่ายที่ท่านอาจารย์ฉัตรทิพย์พูดถึงเสมอกลับจะนำไปสู่การถึงซึ่งสังคมอุดมธรรมอย่างแท้จริงมากกว่าการใช้กำลังอำนาจหรืออาวุธหรือเงินตาที่กำลังห้ามหั่นอยู่ในขณะนี้เพราะไม่ว่าระบบใดหากเอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งความโลภแห่งชนชั้นและพวกตนเป็นหลักที่สอดแทรกไปในสิ่งที่อ้างว่าถูกต้องดีงามทั้งรัฐธรรมนูญแห่งรัฐรัฐธรรมนูญแห่งพรรคล้วนจะนำมาซึ่งความล่มสลายและความเสื่อมภายในตัวของมันเองณวันนี้ที่นครพนมดินแดนเสียงปืนแตกดินแดนแห่งความรุ่งเรืองทางศาสนาดินแดนแห่งผู้นำระดับอินโดจีนทั้งฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายที่เกิดการเติบโตแวะเวียนผ่านแม้ผู้คนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์วันเสียงปืนแตกหลายครั้งและครั้งที่ถูกจารึกจะยังมีชีวิตอยู่แต่หลายชีวิตก็เริ่มล้มหายตายจากเช่นคุณลุงคำแดงอ้วนวังคุณลุงป้ากาลสินแสนมิตรและสหายชาวนาจำนวนหนึ่งตามกฎอนิจจกรรมแห่งธรรมชาติแต่กระนั้นการตายเป็นเพียงการสลายสับเปลี่ยนสสารพลังงานในรูปแบบต่างๆแต่พลังงานแห่งความคิดความรู้สึกความทรงจำความคิดถึงสำนึกแห่งสันติภาพและเสรีภาพมันยังดูอุ่นๆทาบทานและแผ่ปกคลุมอยู่ณแผ่นดินแห่งนั้นเท่าฐานและสายโลหิตรวมเป็นผืนแผ่นดินและสายน้ำแห่งบรรพชนเป็นแม่ธรณีและแม่คงคาที่คอยอบกอดดูแลลูกหลานเป็นโซ่สายสัมพันธ์ของธรรมชาติที่มิได้เลือนหายจิตวิญญาณแห่งความรักสันติภาพและเมตตาแห่งบรรพชนยังจารึกอยู่ณผืนแผ่นดินแห่งนี้บ่มีเสื่อมคลาย
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท